หากเพื่อนๆเป็นคนชอบส่องตึกหรือว่าชอบงานออกแบบอาคารต่างๆนะครับเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับมาตรฐานการออกแบบอาคารไม่ว่าจะเป็นชื่อ LEED ก็ดีนะครับชื่อ WELL Building Standard ก็ดีหรืออย่างของไทยนะครับมันก็จะมีชื่อน่ารักน่ารักว่า TREES นะครับมาตรฐานการออกแบบอาคารเหล่านี้นะครับมีไว้เนี่ยก็เพื่อเน้นคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันมีจุดชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับร้านเหล้าในครั้งนี้นะครับพี่ก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำความรู้จักกับมาตรฐานการออกแบบอาคารนะครับที่พี่ได้พูดชื่อไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนาะเมื่อได้ยินชื่อเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะลองอ่อได้ทันทีว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างโดยหลักแล้วนะครับมาตรฐานการออกแบบอาคารเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะครับที่พี่ได้พูดชื่อไปเนาะไม่ว่าจะเป็น LEED WELL Building Standard นะครับแล้วก็ TREES โดยทั้งหมดแล้วนะครับอาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาคารพักอาศัยแล้วก็อาคารออฟฟิศนะครับโดยเน้นในเรื่องของ Sustainable นะครับความยั่งยืนแล้วก็การประหยัดพลังงานนั่นเองซึ่งแต่ก่อนที่ตอนสมัยเรียนเนาะในเรื่องของงานออกแบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะเน้น3คำหลักๆนะครับก็คือเรื่องของ Safety เรื่องของ Handy แล้วก็ Beauty นั่นเองซึ่ง Safety เนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่อาคารมันก็ต้องมีใช่ไหมครับเรื่องของ Handy เนี่ยก็คือเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนั่นเองและสุดท้ายเนี่ยก็คือ Beauty ก็คือเรื่องของความสวยงามสไตล์การตกแต่งต่างๆเนาะซึ่ง3ตัวหลักๆเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วก็ต้องเพิ่มเรื่องของ sustainable building เข้าไปด้วยซึ่งก็จะมาตอบคำถามนะครับว่าทำไมถึงต้องมีมาตรฐานการออกแบบอาคารใช่ไหมอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความรักโลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันเนาะในต่อมาเนี่ยก็จะมีความคุ้มค่าที่มันซ่อนอยู่จากข้อมูลเนี่ยอาคารที่มีมาตรฐานเหล่านี้นะครับอย่างออฟฟิศก็จะได้ค่าเช่าสูงกว่าอาคารทั่วไป 20-25% นะครับได้สิทธิพิเศษด้านต่างๆนะครับอย่างการได้รับพื้นที่ก่อสร้างรวมของอาคารนะครับหรือค่า FAR เพิ่มขึ้น 5-20% จากที่ระบุในกฎหมายผังเมืองนั่นเองลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำที่ต่ำกว่าอาคารทั่วไป 20-30% รวมไปถึงมีแรงผลักดันจากหน่วยงานนะครับมีกฎกระทรวงที่ออกมาตรการอาคารด้านพลังงานหรือ Building Energy Code แล้วก็มีการบังคับใช้เรียบร้อยปัจจัยต่างๆรวมถึงผลประโยชน์เหล่านี้นะครับทำให้อาคารสมัยใหม่นะครับมุ่งเน้นในการออกแบบsustainable building มากขึ้นนั่นเองแม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 5% นะครับแต่มันก็คุ้มค่าที่จะทำต่อมานะครับเราก็มาทำความรู้จักกับมาตรฐานการออกแบบทั้ง3ตัวกันนะครับเริ่มที่ตัวแรกกับ LEED เริ่มต้นที่ LEED นะครับก็จะเป็นการประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆตัวชี้วัดนี้มีมาตั้งแต่ปี1993นะครับจากการรวมตัวของสมาชิกกว่าหมื่นรายในหลากหลายหน่วยงานสำคัญนะครับในวงการอสังหาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนต่างๆในสหรัฐอเมริกานะครับโดยมีชื่อว่า US Green Building Council สำหรับมาตรฐานอาคาร LEED นะครับในภายหลังเนี่ยก็ถูกนำไปใช้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกเลยนะโดยนำไปใช้กับอาคาร2กลุ่มด้วยกันได้แก่อาคารที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับเป็นการสร้างใหม่สิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือการออกแบบและการก่อสร้างเป็นอาคารที่สามารถประหยัดพลังงานพร้อมๆกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับอาคารที่ใช้งานไปแล้วโดยให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพของการใช้อาคารไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบมาตรการควบคุมและบำรุงรักษาการใช้งานอาคารโดยหลักเกณฑ์นะครับก็จะมีการประเมินคะแนนอยู่4ระดับด้วยกันก็คือระดับ Certified ระดับ Silver ระดับ Gold และสูงสุดนะครับก็คือระดับ Platinum โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะมีอยู่6เกณฑ์ดังนี้ครับ 1. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆก็คือลดการใช้น้ำโดยรวมภายในอาคารทั้งหมด 2. การใช้ประโยชน์จากสารที่ตั้งอย่างยั่งยืนการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวการเพิ่มพื้นที่เปิดโล่งสีเขียว 3. วัสดุและทรัพยากรก็คือการได้เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะเพื่อนำมารีไซเคิลนะครับหรือว่าการลดขยะจากการก่อสร้างการใช้วัสดุรีไซเคิล 4. คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารซึ่งก็จะมีการประเมินในด้านสภาวะอากาศภายในอาคารการควบคุมควันบุหรี่หรือการเลือกใช้วัสดุที่มีสารระเหยที่เป็นพิษต่ำการควบคุมเชิงอุณหภูมินอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงธรรมชาติด้วย 5. พลังงานและบรรยากาศซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานของอาคารนะครับการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนนั่นเอง 6. นวัตกรรมการออกแบบจะช่วยส่งเสริมให้ออกแบบอาคารด้วยรูปแบบใหม่วิธีการใหม่ๆหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆมาช่วยให้อาคารยั่ง
ยืนโดยประเมินในขั้นตอนหลังการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเข้าองค์ประกอบด้านต่างๆเช่นอุณหภูมิแสงน้ำได้มาตรฐานการอยู่อาศัยที่ดีหรือไม่หากเพื่อนๆ เนี่ยได้ยินว่าอาคารเนี้ยได้รับมาตรฐานของ LEED แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าตัวอาคารเนี่ยก็จะมีการออกแบบแล้วก็การใช้วัสดุที่ส่งเสริมความยั่งยืนนะครับรวมไปถึงการใช้พลังงานที่เหมาะสมนะครับสมมติว่าถ้าเราไปเช่าออฟฟิศที่มีมาตรฐานการออกแบบนะครับแน่นอนว่าเราจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นการประหยัดพลังงานเรื่องของค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับต่อมานะครับก็คือ WELL Building Standard ซึ่งแน่นอนว่า LEED เนี่ยก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับแต่ WELL Building Standard เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับโดยมุ่งเน้นคุณภาพการอยู่อาศัยภายในอาคารเป็นหลักเป็นการสะท้อนการอยู่อาศัยที่ดีโดยมี7อย่างด้วยกัน1อากาศนะครับภายในอาคารเนี่ยต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์ไม่ควรมีคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่น PM 2.5 และควรมีความชื้นที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย2น้ำก็จะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นประจำนะครับโดยน้ำที่ใช้ในอาคารเนี่ยต้องไม่มีสารตะกั่วหรือสารพิษอื่นๆมีความปลอดภัยใสสะอาดช่วยให้ผู้ใช้อาคารเนี่ยเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ 3. สาธารณูปโภคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอาคารที่เกี่ยวข้องกับคอมเมอร์เชียลต่างๆเนี่ยก็คือต้องมีอาหารที่สดใหม่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไร้สารพิษเจือปนนะครับข้อ 4. ก็คือแสงนั่นเองก็จะมีการควบคุมแสงอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้ผู้ใช้อาคารเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในการทำงานและการพักผ่อน 5. การเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นพื้นที่ออกกำลังกายเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้อาคาร 6. สภาพแวดล้อมนะครับเมื่ออยู่ในอาคารเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทหมุนเวียนที่ดี 7. ด้านจิตใจนะครับพูดง่ายๆว่าอยู่อาศัยได้แบบไม่รู้สึกถึงความเครียดซึ่งน่าจะวาจากพื้นที่ที่พักผ่อนแล้วก็พื้นที่สีเขียวพื้นที่ธรรมชาตินั่นเองสรุปให้ฟังที่ว่าสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้ยินคำว่า WELL Building Standard นะครับนั่นหมายถึงนะครับคนที่เข้าไปใช้ภายในอาคารนะครับก็จะได้รับสุขภาวะที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการทำงานแล้วก็การพักผ่อนยกตัวอย่างนะครับอากาศที่เราหายใจก็จะมีค่าที่เหมาะสมแทบที่จะไม่มีฝุ่นควันที่เป็นอันตรายนะครับจึงเป็นผลดีจึงสามารถให้เช่าหรือว่าขายได้ในราคาที่สูงกว่าได้เพราะคนอาศัยเนี่ยก็ต้องการสิ่งนี้สิ่งที่ดีกว่าซึ่งมาตรฐาน WELL Building Standard นะครับก็มีคอนโดไทยที่ได้เกณฑ์นี้ด้วยเช่นกันนะซึ่งต่อมานะครับก็เป็นมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งที่มีชื่อว่า TREES นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับคำว่า LEED นั่นแหละแต่มันก็จะเป็นของไทยนะครับเกิดขึ้นจาก2สมาคมนะครับก็คือสมาคมสถาปนิกสยามนะครับแล้วก็สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับทั้งนี้ยังออกเป็นกฎกระทรวงผังเมืองกรุงเทพมหานครนะครับพ.ศ.2556อาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบ TREES นะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างอาคารได้หรือที่รู้จักกันว่า FAR โบนัสอีกด้วยโดยก่อตั้งขึ้นแล้วก็มีชื่อที่น่ารักน่ารักว่าอาคารเขียวไทยนั่นเองนะครับแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือการประเมินอาคารที่สร้างใหม่นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือการประเมินอาคารระหว่างใช้งาน 1. การบริหารจัดการอาคารนะครับโดยมีแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับลดการสร้างมลพิษทั้งขั้นตอนของการก่อสร้างและการใช้งานอาคารยังต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็บำรุงรักษาอาคารที่เหมาะสมด้วย 2. นะครับก็คือผังบริเวณและภูมิทัศน์สำหรับการประเมินในข้อนี้นะครับก็จะควบคุมทางด้านการออกแบบการก่อสร้างภูมิทัศน์นะครับแล้วก็พื้นที่ภายนอกอาคารการเลือกใช้วัสดุรวมถึงพันธุ์พืชที่เหมาะกับพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของโครงการนั่นเอง 3. การประหยัดน้ำซึ่งเป็นการประเมินของการประหยัดน้ำประปาการใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพให้ความสำคัญในด้านการเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำนั่นเอง 4. พลังงานและบรรยากาศนะครับเช่นการออกแบบพื้นที่และใช้พลังงานทดแทนเป็นต้น 5. วัสดุและทรัพยากรนะครับเช่นการส่งเสริมการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมการใช้วัสดุรีไซเคิลการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม 6. คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคารก็จะเป็นการประเมินอาคารทั้งในด้านของทัศนียภาพแสงธรรมชาติคุณภาพอากาศพูดง่ายๆว่าเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาวะและสุขภาพของผู้ใช้งานอาคารเจตการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการประเมินที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มกระบวนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของการก่อสร้างและ8นะครับนวัตกรรมการออกแบบก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้อาคารเนี่ยได้นำเสนอหัวข้อคะแนนที่เหมาะกับโครงการของตนนะครับหาก developer เจ้าไหนนะครับมี
นวัตกรรมการก่อสร้างที่ช่วยด้าน sustainable เนี่ยก็จะได้คะแนนมากขึ้นครับโดยสรุปแล้วนะครับ trees เนี่ยก็จะเน้น sustainable ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารนะครับไปจนถึงสิ้นสุดระหว่างการใช้งานนะครับก็จะมีการตรวจสอบเรื่อยๆก็จะขายลีดเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ย developer นะครับก็จะมุ่งเน้นในการสร้างอาคารที่ sustainable มากขึ้นนะครับแม้ต้นทุนจะสูงนะครับแต่ก็มีความคุ้มค่าอยู่นะในเรื่องของต้นทุนนะครับก็จะเกิดจากปัจจัยหลักๆ2 อย่างด้วยกันได้แก่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโดยตรงนะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 90% นะครับของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดอย่างพวกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดการใช้พลังงานของอาคารนะครับผู้พัฒนาเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่สามารถลดการใช้พลังงานของอาคารได้เช่นการใช้กระจกโลอีที่สามารถลดความร้อนที่เข้ามาภายในอาคารมากกว่ากระจกธรรมดาทั่วไปและช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศในอาคารได้อย่างไรก็ตามเนี่ยกระจกโลอีนะครับกับมีราคาสูงกว่ากระจกทั่วไปถึง1เท่าตัวเพื่อให้การก่อสร้างไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ LEED หรือ TREE นั่นเองในขณะที่ต้นทุนอีก 10% นะครับก็จะเป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยตรงเช่นต้นทุนค่าจ้างที่ปรึกษาก่อสร้างเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญด้านกรีนบิลดิ้งซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ปรึกษาทั่วไปถึง3เท่านะครับรวมถึงต้นทุนด้านงานเอกสารสำหรับการประเมินมาตรฐานอาคารปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆ อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า sustainable อย่างมากนะครับใครๆก็พูดถึงมันใช่ไหมแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่า sustainable เนี่ยก็คือการประหยัดพลังงานการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดแต่จริงๆแล้วสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกับสมัยก่อนสักทีเดียวที่อยู่อาศัยและที่ทำงานปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับหากอากาศร้อนเนี่ยก็ต้องเปิดแอร์จึงไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้เลยหากไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยจึงเกิดแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ให้คนเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดโดยมีเกณฑ์ LEED WELL Building Standard และ TEED เนี่ยที่เป็นผลดีต่อผู้ใช้งานนั่นเองและนี่นะครับก็คือที่มาแล้วก็ความหมายของมาตรฐานการออกแบบอาคารนะครับแน่นอนว่าหากเราได้ยินข่าวหรือว่าอาคารเหล่านั้นเนี่ยได้มาตรฐานการออกแบบพวกนี้นะครับเราก็จะรู้ได้ว่าอาคารเหล่านี้ก็มีความรักโลกเนาะและแน่นอนว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เข้าไปใช้ในอาคารอย่างเราด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับร้านเล่าในครั้งหน้านะครับพีทก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ